รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในค่ำคืนวันเสาร์แบบนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Tonight's the Night คือสำคัญและปรบมือดังๆต้อนรับพิธีกรอารมณ์ดีมีความสุขของเรานาเน็กเกษมสวัสดิ์ปานลักวงณอยุธยา Tonight's the Night 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 Tonight's the Nightสนุกยามดึกคึกคักทุกคืนวันเสาร์ Tonight the Night คืนสำคัญสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมในสตูดิโอด้วยนะครับ Tonight the Night คืนสำคัญวันนี้เริ่มต้นรายการครับผมอยากจะชักชวนคุณผู้ชมมาทำในสิ่งที่ดีกัน Tonight the Night คืนสำคัญเรามีโครงการพิเศษครับที่ชื่อว่า Let's Give More มันคืออะไรครับผมอยากให้คุณผู้ชมนึกถึงสัตว์เลี้ยงแสนรักที่เป็นเพื่อนของมนุษย์ที่แสนดีก็คือหมาแมวนกเป็ดไก่เยอะแยะมากมายที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่กับมนุษย์ถ้าเกิดเรามีเวลาดูแลและสัตว์เหล่านั้นโชคดีอยู่ในการดูแลของคนที่เกิดรักและเอาใจใส่ก็โอเคแต่ในความเป็นจริงมันไม่เป็นแบบนั้นครับเราจะพบเห็นในสังคมมีสัตว์มากมายที่ถูกทอดทิ้งทุนนายสนายคือสำคัญก็เลยอยากจะให้พวกเราทุกคนนะครับได้ร่วมมือกันดูแลสัตว์พิการและจรจัดนี้ผ่านโครงการที่ชื่อว่า Let's Give More จะเป็นอย่างไรนั้นและคุณผู้ชมจะร่วมได้อย่างไรวันนี้ครับเรามีอีก2แกนนำต้องใช้คำนี้ครับที่จะมาร่วมมือกันทำให้เรื่องนี้กลายเป็นรูปธรรมขึ้นมานะครับนั่นก็คือ CEO จากแอปพลิเคชันขายดีคุณทิวายอกแล้วก็ GoM Buddha Blessคุณทิวายอกเป็น CEO จากแอปพลิเคชันขายดีซึ่งเป็นแอปพลิเคชันขายของออนไลน์ที่เรียกว่าระดับแนวหน้าของบ้านเราเลยนะครับส่วนคุณเอ็มบุดดาเบสเนี่ยหลายคนก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเป็นสมาชิก1ใน3ของบุดดาเบสแต่สิ่งที่หลายคนยังไม่รู้ก็คือว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยคุณเป็น CEO เหมือนกันเป็น CEO เหมือนกันแต่ดูแลสัตว์พิการและจรจัดใช่ไม่เชิงเป็นมูลนิธิแต่ทั้งชีวิตนี้ก็อุทิศให้สัตว์พิการและจรจัดเลย10ปีให้เอ็มเล่าให้เราฟังก่อนว่าไปไงมาไงคุณกลายเป็นคนที่ดูแลสัตว์พิการจรจัดจำนวนมากมายเรียกว่าเป็นฟาร์มเลยจุดเริ่มต้นคืออะไรครับเขาเรียกตัวเองว่าเป็นอาสาก้าวแรกสู่วงการเป็นอาสาคือเรื่องเลี้ยงหมาจรก่อนครับพอเลี้ยงปุ๊บอินไงตั้งชื่อก็เกิดมีจำนวนเยอะมากขึ้นคราวนี้ก็เข้ามาสู่หมวดที่แบบว่าเกิดการสูญเสียแล้วมีการวางยามีอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะปุ๊บเราก็เริ่มอยากจะแก้ปัญหาจนได้เข้ามาสู่ในการรู้จักกับอาสาหลายๆท่านมารู้จักกับคนที่ช่วยเหลือเรื่องสัตว์ต่อสู้เรื่องสัตว์ในเมืองไทยเนี่ยก็เนี่ยตอนนี้ก็ณวันนี้คุณก็คือเป็นอีกหนึ่งรายที่เป็นคนที่อาสาต่อสู้เพื่อสัตว์พิการและจรจัดพยายามเลี้ยงเหมือนลูกนะผมบอกว่าไม่ได้แค่ซื้ออาหารซื้อยาแล้วก็จบแค่ตรงนั้นคือไม่ใช่ว่าสัตว์แต่ว่าเลี้ยงให้มันมีชีวิตมันยังเป็นศูนย์ศึกษาเลี้ยงดูแล้วก็คุณก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของมันนี่คือสิ่งที่เอ็มบุดดาเบสทำอยู่ที่อาสาคนนี้ทำอยู่ครับคุณทิวายอกดูแลแอปพลิเคชันขายดีจุดเริ่มต้นของขายดีเนี่ยมันเริ่มจากอะไรครับหลายคนจะคิดว่าถ้าจะขายของในออนไลน์มันจะต้องยุ่งยากจริงๆคือโจทย์ของขายดีเราอยากให้ปู่ย่าตายายสามารถถ่ายรูปลงขายได้เลยครับคือเอาของที่เราไม่ได้ใช้แล้วที่บ้านสามารถค้นออกมาลงขายได้เลยไม่ต้องคิดเรื่องนายหน้าเรื่องโลจิสติกเรื่องอินเวนทอรี่ไม่ต้องอะไรเลยถ้าคุณมีของที่ไม่ได้ใช้สามารถเอาลงขายได้ของมือ1ของมือ2เอาได้หมดเพราะมีคนคอยซื้ออยู่ทุกวันนี้ครับในแต่ละวันเนี่ยมีคนเข้ามาซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันคุณกี่รายครับณตอนนี้คนที่เดินตลาดต่อวันก็ประมาณ 650,000 คนฮะ 600,000 กว่าคนครับผมจาก264หมวดครับหมวดหมู่นะครับ
อ๋อคือสินค้าเนี่ยมันก็แยกเป็น264หมวดครับผมก็มีสินค้าเข้ามาใหม่วันละประมาณ 3-4 หมื่นรายการชิ้นต่อวันครับคนที่โพสต์ขายในวันละ 3-4 หมื่นแต่คนที่วนเวียนดูเนี่ยประมาณ 600,000 รายครับผมเอาอย่างงี้ราคาถูกที่สุดที่ขายในแอปคุณ0บาทครับ0บาทครับผมคืออะไรฮะ0บาทก็0บาทถ้าเขาจะแบ่งบันอย่างงี้คือเขาจะบริจาคก็สามารถลงประกาศให้คนมารับต่ออ๋อคือในขายดีเนี่ยไม่ใช่แค่ซื้อขายอย่างเดียวอยากจะเอาอะไรไปแจกก็ไปแจกได้ครับผมได้มาอย่างนี้อ่ะถูกที่สุดคือ0 0บาทครับผมแพงที่สุดที่เคยซื้อขายผ่านแอปคุณที่เราเคยคอนเฟิร์มคือ140ล้านบาทครับฮะ140ล้านบาทขายอะไรครับอันนั้นคือเขาขายรีสอร์ทครับขายรีสอร์ทครับผมโอ้โหพอจะบอกได้ไหมฮะว่าขายดีเนี่ยน่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่ขายถ้าเกิดสำนวนไทยต้องเรียกว่าสักกระเบือยันเรือรบเลยครับผมเรากำลังอยู่กับอาสาที่ดูแลสัตว์พิการและจรจัดตอนนี้หลายชนิดมากเรากำลังอยู่กับแอปพลิเคชันขายของออนไลน์ที่เรียกว่าอันดับต้นๆในบ้านเราแล้วก็รายการ Tonight Tonight เราก็ร่วมกันทำโปรเจกต์นี้ครับคุณผู้ชมชื่อว่า Let's Give More วิธีการก็คือคุณผู้ชมครับนี่ผมเปิดช่องทางให้คุณร่วมสนุกเลยนะฮะอะไรในบ้านคุณที่คุณไม่ใช้ของที่คุณซื้อมาอย่างไร้สติล่าสุดผมเพิ่งขายไปรองเท้าผ้าใบผมมีอยู่ประมาณเป็น100คู่อ่ะใส่จริง3คู่ผมก็เอามาขายตอนเนี้ยผมกำลังขนของในบ้านผมลงมาขายถ้าเกิดคุณผู้ชมเข้าไปดูในแอปพลิเคชันขายดีนะคุณจะเห็นสินค้าที่ติด Hashtag Let's Give More แล้วก็ลงชื่อนั้นเนี่ยคุณจะเห็นแว่นตาของผมของเล่นของผมข้าวของที่ผมไม่ได้ใช้รถที่ผมไม่ได้ขับโอ้สุดยอดวันนี้เนี่ยผมลงขายไป2คันเพื่อร่วมในโครงการนี้เลยคือ Folk New Britain เปิดประทุนแล้วก็ Mustang ผมไม่ได้ใช้ขอเสียงปรบมือให้แกทีนะใช้วิธีการก็คือคุณผู้ชมครับเข้าไปในแอปพลิเคชันขายดีแล้วก็เอาของที่คุณไม่ได้ใช้เนี่ยนะครับโพสต์ขายเลยติด Hashtag Let's Give More เพื่อจะได้แสดงให้เห็นว่าคุณร่วมในโครงการของเราคุณจะบริจาคกี่บาทก็ได้นะฮะคุณเข้าไปดูในแอปพลิเคชันขายดีจะมีเบอร์บัญชีของคุณเอ็มบูดาเบสอยู่คุณขายผ่านแอปพลิเคชันขายดีติด Hashtag Let's Give More คุณขายได้กี่บาทเรื่องของคุณนะฮะเพราะว่าแอปพลิเคชันคุณไม่หักอยู่แล้วไม่หักครับคุณขายได้100บาทคุณจะบริจาค20บาทก็ได้10บาทก็ได้5บาทยังได้เลยแล้วแต่คุณเห็นสมควรเลยบริจาคตรงมาที่เบอร์บัญชีของ M Budapest ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับเท่านี้คุณก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมด้วยช่วยกันดูแลสัตว์พิการและจรจัดเนื้อกว่าการทำบุญคือการทำสิ่งที่ถูกต้องและผมเชื่อว่า M Budapest ทำสิ่งที่ถูกต้องและขายดีก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้เปิดพื้นที่ให้เราได้นำของที่เราไม่ได้ใช้กลายมาเป็นประโยชน์ครับท่านสุภาพสตรีสุภาพบุรุษครับที่วายอกจะขายดีและเอ็มบุดดาเบรสครับขอบคุณมากครับดีมากครับดีนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้าผู้ชายที่คุณรอคอยมาแน่นอนเจมม่าอีซูซูมิวเอ็กซ์Gatsby Moving Rubber วันนี้ลูกศิษย์เนี่ยรอคิวมาขึ้นอาจารย์เนี่ยหลายคนเลยหมายถึงมาขึ้นตำหนักอาจารย์เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอาจารย์ฮะอาจารย์ลูกศิษย์อาจารย์มีภาวะตัวสั่นฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย